เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันศุกร์ที่23มิถุนายนพุทธศักราช2566สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินช่วงนี้จะมีโชคลาภเข้ามาบ้างเล็กน้อยทำให้ความสุขของคุณมีบ้างและลาภส่วนใหญ่นั้นมาจากการทำงานเรื่องของการงานช่วงนี้คุณจะต้องพยายามหาผู้ใหญ่ให้มากเพราะดวงของคุณจะประสบความสำเร็จเพราะผู้ใหญ่หนุนนำเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักบางทีก็เผลอคิดนอกลู่นอกทางไปบ้างแต่ก็ได้แค่คิดยังไม่ได้ลงมือทำส่วนคนโสดจะได้พบรักกับเพื่อนที่แนะนำมาสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินการเงินตอนนี้ช่วงนี้รายจ่ายของคุณเข้ามามากแบบคาดไม่ถึงเพราะฉะนั้นควรระวังเรื่องค่าใช้จ่ายในช่วงนี้ด้วยเรื่องของการงานมีเกณฑ์มีงานเข้ามาให้คุณรับผิดชอบหนักมากหากไม่รีบสะสางให้เสร็จสิ้นคุณจะหัวฟูอย่างแน่นอนเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีความรักลงตัวค่อนข้างดีมากๆส่วนคนโสดตอนนี้โสดไปก่อนดีที่สุดสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินตอนนี้ค่าใช้จ่ายของคุณมีทั้งเรื่องบ้านและเรื่องยานพาหนะที่อยู่อาศัยเต็มไปหมดเรื่องของการงานเบื้องต้นหน้าที่การงานของคุณมีความสำเร็จเรื่อยๆแต่เบื้องลึกมีปัญหาทำให้คุณเหนื่อยใจและไม่ได้แสดงออกมาก็แค่นั้นเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักมีเกณฑ์ทำงานหนักเลยไม่ค่อยมีเวลาให้กันและกันส่วนคนโสดตอนนี้โสดไปก่อนดีที่สุดสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินช่วงนี้มีรายจ่ายเข้ามากับรายได้สูสีกันมากเลยทีเดียวเรื่องของการงานมีเกณฑ์ที่คุณจะต้องใช้จ่ายตลอดส่วนใหญ่จะหมดเงินไปกับเรื่องที่ไม่จำเป็นทั้งนั้นเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักความรักลงตัวส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับใครสักคนรีบทำคะแนนจะมีแนวโน้มว่าเขาจะได้เป็นคู่ชีวิตที่ดีในอนาคตของคุณได้สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินช่วงนี้มีรายได้เข้ามามากแต่รายจ่ายมากมายเช่นเดียวกันเรื่องของการงานมีเกณฑ์เหนื่อยเพราะปัญหาบางอย่างที่ต้องใช้เวลาและประสบการณ์ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละเปราะเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีแม้ความรักของคุณจืดจางลงบ้างแต่ก็ไม่ทิ้งกันไปไหนอย่างแน่นอนสอดคนโสดมีโอกาสได้พูดคุยกับใครบางคนยังไม่ถึงขั้นคบหาดูใจสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินมีโอกาสมีรายได้มากกว่าปกติด้วยความขยันหมั่นเพียรของตัวคุณเองล้วนๆเรื่องของการงานเหนื่อยใจเพราะต้องเจอใครบางคนในตอนนี้แต่คุณก็ต้องข่มใจยิ้มไปก่อนเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีไม่มีปัญหาอะไรถ้าไม่เข้าใจกันก็ปรับความเข้าใจกันส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบรักครั้งใหม่แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินมีเรื่องค่าใช้จ่ายเข้ามาเรื่อยๆบางครั้งเป็นเรื่องส่วนตัวของตัวคุณเองบางครั้งเป็นเรื่องของคนภายในครอบครัวเรื่องของการงานหากชีวิตของคุณใช้ชีวิตแบบเดิมๆอาจจะทำให้คุณได้ผลลัพธ์ที่ไม่ดีมากพอเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการทำงานที่พลิกแปลงเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักความสัมพันธ์แข็งแกร่งไม่ทิ้งกันอย่างแน่นอนส่วนคนโสดตอนนี้ความรักของคุณเอาแน่เอานอนไม่ได้เลยดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ